เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมมือถือที่มีชื่อว่าเกม One Punch Man The Strongest นะครับก็จะเป็นเกมมือถือจากอนิเมะเรื่อง One Punch Man ที่ได้ลิขสิทธิ์แท้นะครับพวกลิขสิทธิ์ตัวละครแล้วก็เสียงภาคอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งทีมงานเสียงภาคเนี่ยก็มาจากอนิเมะด้วยนะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เปิดเทสครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่มาพร้อมกับภาษาไทยก็ภาษาไทยจากที่ผมได้ลองเล่นดูมาจนถึงเลเวล30เนี่ยก็แปลได้เข้าใจดีนะครับไม่ค่อยงงนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูรูปแบบการเล่นของตัวเกมกันก่อนละกันว่าการเล่นของตัวเกมมันเป็นประมาณไหนนะครับรูปแบบการต่อสู้นะเอาเดี๋ยวเลือกด่านที่ผมเล่นผ่านล่าสุดละกันผมจะขอเล่นเป็นด่านนี้แล้วกันนะเพราะว่าด่านหลังจากนี้มันค่อนข้างยากนะครับตัวละครผมยังอัปเกรดมาไม่เก่งพอในการต่อสู้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคือการต่อสู้ของเกมนี้มันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับจะมีฝั่งทีมเราที่จะได้โจมตีก่อนเวลาลงดันนะส่วนเวลาเราลงพวก PVP อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่การกำหนดของตัวเกมครับส่วนใหญ่เวลาลง PVP เนี่ยฝั่งตรงข้ามจะได้โจมตีก่อนนะแต่เวลาเราลง PVE เราจะได้โจมตีก่อนนะครับการเล่นจะเป็นประมาณนี้นะจะมีสกิลให้เรากดนะครับในแต่ละตัวละครอย่างทัตซึมิกิเนี่ยก็จะมีสกิลแบบโจมตีธรรมดานะครับกับสกิลอัลติเมทที่จะใช้ไอหลอดฆ่าพลังงาน2หลอดนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่3หลอดนะเลยสามารถทำให้ใช้หลอดพลังงานได้ก็กดใช้ไปเลยนะครับนี่เวลาใช้ท่าอัลติเมทก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโดยเฉพาะตัวละคร SSR มันจะอลังการกว่าเพื่อนนะครับก็ทัตซึมิกิก็เป็นตัวละครระดับ SSR นะก็หลังจากที่ผมใช้ไอค่าพลังเมื่อกี้2หลอดไปก็เหลือหลอดเดียวนะครับจะทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถใช้ตัวละครอื่นที่จะใช้ท่าอัลติเมทได้นะครับผมก็ต้องโจมตีธรรมดาไปนะตีไปครับผมเนี่ยมันก็จะเน้นการโจมตีประมาณนี้นะครับพอผมโจมตีจนถึงตัวละครฮีโร่ผมตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะสลับไปฝั่งตรงข้ามบ้างนะครับนี่ตัวสุดท้ายแล้วต่อไปก็จะเป็นเทิร์นของฝั่งตรงข้ามนะก็จะเล่นกันเป็นรอบๆนะครับอันนี้ก็รอบแรกยังไม่จบนะต้องรอเทิร์นฝั่งตรงข้ามจบเขาถึงจะนับเป็น1รอบนะครับยิงค่อนข้างแรงนะตัวผมตายไปแล้วตัวหนึ่งเลยนะครับแต่เขาก็ติดพิษตายไปนะพิษจากเจ้าตัวละครราชามหาสมุทรลึกนะครับผมน่าจะชื่อราชาทะเลลึกสิมหาสมุทรที่ไหนล่ะโอเคทัตซึมิกิสกิลต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลอัลติเมทของราชาทะเลลึกกันบ้างนะครับผมว่าเป็นประมาณไหนนะอาศัยตัวนี้แล้วกันเนี่ยผมจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งค่อนข้างสะใจมากเลยนะครับเวลาสกิลของเจ้าตัวละคร SSR มันมีสกิลอันตินะเอาตัวบนก่อนแล้วกันนะครับติดสถานะกระดูกหักอยู่ด้วยตายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีนะครับเวลาที่เราลงระบบ PVE เนี่ยก็จะมีเจ้าตัวละครไซตามะนะครับที่ถ้าสังเกตได้ว่าตอนก่อนเริ่มไฟเนี่ยมันจะค่อยชาร์จเกตพลังมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยก็เต็มแล้วนะซึ่งพอเกตตัวละครไซตามะเต็มนะครับเราจะสามารถกดเรียกไซตามะออกมาโจมตีได้นะครับซึ่งไม่ว่าศัตรูเนี่ยจะเลือดเต็มหรือว่าเลือดน้อยหรือว่าศัตรูแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับแต่ถ้าไซตามะออกมาโจมตีเนี่ยหมัดเดียวยังไงก็ต้องตายนะครับตามอนิเมะเลยนะก็สำหรับเจ้าไซตามะเนี่ยมันจะมีแค่เฉพาะการลง PVE เท่านั้นนะครับผมการลงดันและพวกนี้ก็มีนะแต่การลง PVP เนี่ยจะไม่มีนะถ้ามีมันก็จะโกเกินไปนะครับงั้นก็แตะไซตามะออกมาเลยแล้วกันหมัดธรรมดานะครับผมตุ้มตายไปนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยผู้เล่นนะครับผ่านด่านได้ง่ายมากๆนะกับระบบไซตามะตรงนี้ผมชอบนะครับตามการ์ตูนนี่นะว่าไซตามะมันชอบมาที่หลังอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นของตัวเกมนะเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาแนะนำวิธีการอัปเกรดตัวละครนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ว่าตัวละครผมยังแข็งแกร่งไม่พอที่จะผ่านด่านนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับผมว่าการอัปเกรดตัวละครในเลเวล30ที่ผมได้รู้ตอนนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้ด้วยวิธีไหนกันบ้างนะครับผมก็เข้ามาที่ตัวละครกันนะครับสำหรับในตัวละครเนี่ยเมื่อเราเข้ามาเราก็จะเห็นว่าจะมีตัวละครนะครับของเรานะที่เรามีทั้งหมดนะซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีเสียงภาคด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ฟังแล้วกันนี่ตัวละครทัตซึมิกิผมชอบนะในอนิเมะนะครับซึ่งทุกตัวละครก็จะมีเสียงภาคนะเนี่ยสามารถกดฟังได้นะครับก็ถือว่าภาคได้ดีนะครับเพราะเป็นทีมงานภาคจากอนิเมะนะ
ก็ลองมากดฟังดูนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเสียงตัวละครนะก็เดี๋ยวเรากลับมากันที่การทำยังไงให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับซึ่งการที่เราจะอัปเกรดตัวละครให้เก่งขึ้นได้เนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มรับตัวละครหน้ากากหวานให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวละครหน้ากากหวานตอนนี้ผมยังไม่ได้อัพทั้งเลเวลอะไรเลยนะครับผมแต่ก็มีค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ตัวละครที่มีความสำคัญกับหน้ากากหวานนะครับก็เลยได้ค่าสเตตัสพิเศษเพิ่มขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญดีนะครับเพราะว่าไอ้ค่าความสำคัญเนี่ยมันจะบวกแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยค่าความสัมพันธ์ของผมที่ผมได้เจ้าฟูบุกิแล้วก็มูเมนไรเดอร์นะครับก็เลยบวกค่า HP เจ้าตัวละครหน้ากากหวานเนี่ยมาอีก 10% นะครับก็เปิดใช้แล้วนะก็ตอนนี้หน้ากากหวานก็จะมี HP เพิ่มขึ้นอีก 10% ก็กลับมาที่การอัปเกรดกันต่อนะครับผมสำหรับการอัปเกรดเนี่ยก็ให้เรากดมาที่คำว่าพัฒนาตรงนี้นะครับสำหรับการพัฒนาตรงนี้มันก็จะมีให้เราใส่เลเวลไปก่อนนะครับผมพอเลเวลถึงจุดที่กำหนดแล้วนะครับเราก็จะสามารถทะลวงขีดจำกัดได้ซึ่งการทะลวงขีดจำกัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการอัพขอบของตัวละครนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยหน้ากากหวานมันยังแค่ขอบสีขาวนะครับถ้าผมอัพไปก็จะเป็นขอบสีเขียวนะครับผมแล้วก็จะสามารถอัพลิมิตเลเวลได้ถึงเลเวล9เลยนะครับก็อัพต่อไปนะครับพอถึงเลเวล9แล้วเนี่ยมันก็จะมาทะลวงขีดจำกัดต่อก็ทะลวงขีดจำกัดต่อไปก็จะเป็นขอบเขียวแล้วก็จะมีมณีอยู่1เม็ดนะครับก็กดไปนะครับพออัพมาถึงขอบเขียวแล้วก็มีมณีอยู่1เม็ดแล้วเนี่ยเราก็สามารถอัพต่อไปได้ที่เวล16นะครับแล้วพอเราอัพถึงเลเวล16แล้วนะครับเราก็จะสามารถอัพขอบได้ต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะไปอัพเลเวลถึง20นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะเกี่ยวกับการอัพขอบนะครับแล้วพอหลังจากขอบเขียว2เพชรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปสามารถอัพเป็นขอบฟ้านะครับพอถึงขอบฟ้าก็จะอัพเป็นขอบฟ้า1เพชรข้างบนประมาณนี้นะหวังว่าท่านผู้ชมน่าจะไม่งงกันนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นค่าสกิลนะครับซึ่งสกิลตรงนี้เนี่ยเวลาเราอัพไปนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มค่าสกิลที่เวลาเรากดใช้เนี่ยสกิลมันจะแรงขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูแล้วกันพอมาได้สักพักนะครับมันก็จะมีค่าลิมิตของมันอยู่นะตอนนี้ลิมิต1นะครับทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถอัพเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นไปได้อีกแล้วนะครับการที่ผมจะอัพเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นไปได้อีกเนี่ยผมจำเป็นที่จะต้องทะลวงลิมิตนะครับให้มันไปขั้นที่2นะพอผมทะลวงไปขั้นที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะสามารถอัพเลเวลสกิลเพิ่มได้อีกนะครับผมก็ต่อไปมาที่การปลดขีดนะครับการปลดขีดตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ผมอธิบายง่ายๆมันจะเป็นเหมือนการเพิ่มดาวนะครับถ้าสมมติผมปลดขีดโจมตี40ป้องกัน12แล้วก็ HP 240นะครับโดยการใช้เจ้าหนี้นะถ้าผมสะสมจนครบ3อันแล้วปลดล็อกได้จนครบ3อันเนี่ยมันก็จะปลดล็อกดาวตรงนี้นะครับมาเป็น1ดาวนะก็อย่างเช่นตัวละครทัตสึเมกินะครับที่ผมได้ปลดล็อกดาวมาแล้ว1ดาวนะต่อไปถ้าผมจะทำ2ดาวเนี่ยผมก็จะเป็นที่ต้องใช้อันนี้ที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะได้2ดาวซึ่งพอตัวละครถึง2ดาวมันก็จะมีสกิลพาสซีฟตรงนี้ที่จะปลดล็อกด้วยนะครับในส่วนเมนูต่อไปนะครับผมที่สำคัญไม่แพ้กันนะก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าไซตามะนะครับไอ้ล้นผ้าคลุมของเรานะครับผมให้เรากดเข้าไปนะสับเมนูไซตามะตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะช่วยเพิ่มค่าพลังให้เราได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมก็สับเมนูไซตามะตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งโหมดสตอรี่สำหรับโหมดสตอรี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งโหมดที่ถ้าเราเล่นนะครับและเราเนี่ยสะสมพวกการ์ดพวกนี้นะครับจนมันเต็มทุกช่องแล้วเรากดเปิดใช้นะครับมันจะเพิ่มค่าพลังแล้วก็ค่าสเตตัสของเรานะครับผมที่ค่อนข้างสูงมากๆนะสมมติว่าผมสะสมไอ้การ์ดนี้ครบแล้วก็ประสานไปเนี่ยผมก็จะได้พลังโจมตีทั้งทีมเนี่ยบวกมาอีก200นะครับแล้วก็ค่า HP เนี่ยบวกอีก 1,200 นะครับแต่การที่เราจะมาปลดล็อกพวกนี้ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยผมยังมีเหรียญไม่ถึงในการเปิดรอบต่อไปนะครับแล้วก็ไอ้รูปการ์ดพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสได้ซ้ำด้วยนะอย่างตรงนี้ผมก็ได้ส่วนแขนของไซตามะมาซ้ำ2อันนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะครับผมในการรวบรวมไม่ครบนะก็นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีตรงทักษะตรงนี้นะครับสับไอตรงทักษะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับผมอย่างตรงนี้นะถ้าผมต้องการจะอัปเกรดก็ต้องใช้เอ็นนี้2อันนะครับแล้วถ้าอัปเกรดไปเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังให้ตัวละครของผมด้วยนะครับส่วนต่อไปนะครับในส่วนสำรวจตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการที่เราจะส่งตัวละครไซตามะนะครับออกไปสำรวจนะครับเราก็จะสามารถกดที่เบาะแสแล้วก็กดไปได้เลยนะแล้วก็เริ่มสำรวจนะครับพอหลังจากเริ่มสำรวจเนี่ยเราก็จะสามารถวางมือถือของเราได้เลยนะครับผมตัวละครไซตามะมันก็จะวิ่งสำรวจได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเบาะแสที่เรามีเนี่ยมันจะหมดลงแล้วพอหมดเบาะแสที่เรามีมันหมดลงนะครับมันก็จะรวบรวมของรางวัลที่เราสำรวจเสร็จมาให้เรานะครับตู้มนะครับผมก็เจอไซตามะนะใครก็ยืนไม่อยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูการสำรวจเดี๋ยวไปเมนูต่อไปเลยแล้วกัน
ฮีโร่をやっているものだสำหรับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นตรงภารกิจตรงนี้นะครับผมสำหรับไอ้ตรงภารกิจตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบภารกิจรายวันด้วยนะครับที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำแบบบิดพื้นนะครับผมซิทอัพลุกนั่งแล้วก็วิ่งนะครับซึ่งพอเราทำภารกิจพวกนี้เสร็จนะครับเราก็จะได้เหรียญทองตรงนี้นะในการเอาไว้เปิดรูปนะครับผมรูปไอ้ตรงสตอรี่ตรงเนี้ยเนี่ยที่มันต้องใช้100ในการเปิดนะครับพอเปิดพบ3ครั้งก็จะได้100กลับมาครบ6ครั้งก็จะได้100กลับมาคืนประมาณนี้นะตรงนี้นะก็สามารถหาได้จากภารกิจไซตามะนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือระบบเฮานะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูแล้วกันสำหรับระบบเฮาตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งระบบที่ผมคิดว่าทำมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับก็เราสามารถที่จะเลือกตัวละครนะครับเพื่อที่จะมายืนในบ้านของเราได้ด้วยนะอันนี้มันว่าจะเป็นการตอบคำถามนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้สิใครอ่ะซินเวอร์แฟงแล้วกันนะครับผมอ๋ออัศวินจักรกลแข็งแกร่งที่สุดก็ต้องเป็นคิงอยู่แล้วนะครับอันนี้แล้วกันว่ายน้ำถูกต้องด้วยนะครับผมค่อนข้างใช้เวลาคิดนิดหนึ่งนะเพราะผมดูการ์ตูนเรื่องไซตามะมานานนะครับอาจจะจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวเรากลับมาที่ระบบเฮาของเรากันบ้างดีกว่านะครับสับในระบบเฮาวันนี้นะครับเราจะสามารถเลือกฮีโร่ที่จะมาแสดงในแมปตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนี่กดที่คำว่าแสดงนะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าต้องการจะให้ฮีโร่นะครับผมหรือว่าเหล่าปีศาจตัวไหนที่จะเข้ามายืนโชว์ในหน้านี้นะครับอันว่าเดี๋ยวผมเลือกให้ดูแล้วกันนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะและหลังจากที่พวกเขายืนโชว์ไปสักพักนะครับแล้วถ้ามีเครื่องหมายระวังขึ้นบนหัวแบบนี้เนี่ยแล้วเรากดเข้าไปนะครับบางทีเขาก็จะมีคำถามให้เราตอบแบบเมื่อกี้นะหรือบางทีกดไปเขาก็จะให้รางวัลเราเลยนะครับอันนี้เหมือนว่าเป็นการต่อสู้นะอันนี้เป็นอันใหม่ที่ผมยังไม่เคยเจอนะครับถ้าผมต่อสู้ชนะก็น่าจะได้ของรางวัลแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันกลับมาดูที่อย่างอื่นต่อนะครับก็จะมีทั้งระบบฟิกเกอร์นะครับผมแล้วก็ปาร์ตี้ซึ่งระบบฟิกเกอร์ตรงนี้ก็จะเป็นการรวบรวมฟิกเกอร์ของตัวละครตัวนั้นๆนะครับซึ่งการที่เราจะหาฟิกเกอร์ของตัวละครตัวนั้นๆได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีฮีโร่ตัวนั้นก่อนครับผมก็ง่ายๆเลยถ้าเรามีฮีโร่ตัวนั้นนะครับเราก็จะได้ฟิกเกอร์ของตัวละครตัวนั้นมาและถ้าเรานะครับผมทำการปลดล็อกฟิกเกอร์พวกนี้ได้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสให้ตัวละครเราด้วยนะครับผมและถ้าเราทำครบทั้งคอลเลกชันเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มค่าโจมตีค่าป้องกันตรงนี้ที่มันขึ้นมาให้เลยนะครับและค่าสเตตัสก็จะมีผลกับทุกตัวละครด้วยส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการจัดปาร์ตี้นะครับซึ่งการจัดปาร์ตี้ตรงนี้เนี่ยเมื่อเวลาเราจัดปาร์ตี้ไปแล้วนะครับผมเราก็จะได้ของรางวัลกลับมาแต่การที่เราจะจัดปาร์ตี้ได้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมต้องการจะจัดปาร์ตี้อันนี้นะครับปาร์ตี้สุขสันต์ก็จะเป็นที่ต้องจ่าย180เพชรนะครับในการจัดนะซึ่งสามารถจัดได้วันละ3รอบและเวลาเราจัดปาร์ตี้เสร็จแล้วเราก็สามารถชวนเพื่อนเราเนี่ยมาเข้าปาร์ตี้บ้านเราด้วยนะครับเวลาเพื่อนเราหรือว่าคนในเกมที่เป็นแขกเข้ามาเขาก็จะสามารถเปิดกล่องตรงนี้ได้ซึ่งกล่องปาร์ตี้ของผมก็เลย7กล่องแล้วนะครับก็สอบระบบคร่าวๆของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนที่ผมจะจบคลิปไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสุ่มหาตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับใกล้เราเข้ามาที่อัญเชิญตรงนี้นะครับผมการสุ่มตัวละครตอนนี้เนี่ยผมมีทั้งหมด31ตัวนะครับผมแล้วก็เพชรอีก 4,500 เพราะงั้นผมก็จะใช้หมดเลยละกันใช้เพชรอีก 4,400 นะครับเพื่อซื้อ20ตัวนะครับในการสุ่มนะก็กดไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มอีก50รอบดูนะครับผมว่าผมจะได้ตัวละครระดับ SSR บ้างไหมนะครับซึ่งตัวละครระดับ SSR ที่ผมอยากได้มากที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นตัวละครที่สุดแสนจะ OP อย่างแทงท็อปมาสเตอร์นะครับเป็นตัวละครสาย PP ที่ผมคิดว่าค่อนข้างโกงที่สุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันกดสุ่มไปนะครับตอนนี้ตัวเกมกำลังประมวลนะครับผมประมวลสำเร็จแล้วนะครับดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างไหมได้ระดับ A นะครับถ้าขึ้นมาเป็นสีม่วงแบบนี้นะยามาเกะกะนะครับได้ตัวซ้ำมานะครับต่อไปนะครับฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยใครเอ่ยนะครับอ๋อสติงเกอร์นะครับผมตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะเปิดต่อเลยแล้วกันนะครับเอ้ยได้คัส SSR นะครับแบบนี้นี่เองนะครับเอ้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้ตัวละครตัวไหนนะครับจักรพรรดิเด็กนะครับผมเอามายืนแนวหน้าได้อยู่นะสายเทคนิคด้วยนะครับเป็นสายที่ผมขาดพอดีเลยอย่างน้อยก็ได้ SSR มาแล้วนะครับเหลืออีก3รอบนะกดต่อเลยแล้วกันหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วก็อ๋อไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเอามาเป็นตัวลิงก์เป็นตัวสายสัมพันธ์ให้เจ้าตัวละครราชาทะเลลึกได้ด้วยนะครับพลังโจมตีอีก 10% คัส SR อีกแล้วนะครับใช้ไม่ได้ลายเลียงสาขนาดนั้นหน้ากากหวานอันนี้ก็ตัวซ้ำนะครับค่อนข้างออกบ่อยนะเอ้ย SSR 2รอบเลยเหรอเอ้ยอันนี้สุดยอดเลยนะให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกก็แล้วกันเอ้ยผมไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ HSR 2อันนะครับ
รอบนี้เป็นราชาใต้ดินนะครับแล้วก็ปลดล็อกค่าความสัมพันธ์ของราชาด้วยนะครับโหแล้วปลดล็อกหลายอย่างเลยนะไอ้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเปิดได้ SSR 2รอบติดกันเนี่ยโอเคต่อนะครับมีอีก2รอบรอบนี้คลาส A นะครับขอให้พี่น้องร่วมมือกันแล้วก็จะกลายเป็นราชาได้อ๋อไอตัวนี้นะครับผมไอตัวนี้ผมก็ได้บ่อยนะรอบนี้ไม่ได้ SSR นะครับอ่ะรอบสุดท้ายนะครับ SR มานะครับขำไม่ออกนะอ๋อสมายแมนนะครับหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะสำหรับการสุ่มนะครับผมก็ก่อนที่จบคลิปไปเนี่ยผมก็มีกิจกรรมนะครับผมจากเกม One Punch Man The Song Gate มานะครับก็เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับซึ่งถ้าเราลงทะเบียนเกมนี้ล่วงหน้านะครับเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น iPhone 11นะครับ MacBook Pro นะครับผมแล้วก็ Nintendo Switch สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมก็ลิงก์ใต้ description สามารถเช็คดูได้เลยนะการจับของรางวัลนะครับผมก็จะจับฉลากกันในวันที่19เดือน6นะครับผมหรือว่าในวันที่19เดือนหน้านั่นแหละครับก็เป็นว่านะครับในคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ